สวัสดีครับพบกับรายการซิกเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีงานเป็นงานกล่องที่ผมเคยเกริ่นไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ไลฟ์สดนะที่เอากันดั้มมาโชว์นะครับก็มีนี่ครับงานกล่องอายานามิเล่จากเรื่องอีวานเกเลียนนะครับใครที่เป็นสาวกจากอีวานเกเลียนเนี่ยก็น่าจะรู้จักตัวนี้เป็นนางเอกเลยนะตัวนี้ก็ที่จริงผมไม่ใช่คนเก็บแนวนี้นะครับแต่ไปดูช่องเพื่อนบ้านเดอะทอยเลทนะเดี๋ยวชื่อทิ้งรูปไว้ตรงนี้เดอะทอยเลทไปกดติดตามให้นะครับช่องน้องใหม่ไฟแรงที่เกี่ยวกับอนิเมะเกี่ยวกับไดโนเสาร์แล้วก็มีสัตว์ปั้นนิรมันด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสินค้าที่โดนป้ายยามาผมก็เลยต้องตามมาเก็บอีวาเกเลียนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะว่าหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วมาดูกันเลยดีกว่านะครับบ็อกอาร์ตกล่องจะประมาณนี้นะไอ้รูตรงนี้ถ้าเกิดใครรู้ว่าเอาไว้ทำอะไรบอกผมทีนะอยากรู้มากๆเลยนะครับก็ตัวนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับชื่อตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่1นะอีวาเกเลีย 1.0 นะครับ UR แล้วก็วงเล็บ Not Alone นะโอเคน่าจะเป็นชื่อตอนนะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยมีภาษาอังกฤษอยู่คำว่าซิก้านะก็น่าจะเป็นค่ายเกมนะครับที่มาผลิตตัวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฟิกเกอร์ก็คือขยับไม่ได้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับปุ๊บแกะกล่องมาแล้วก็จะเป็นลักษณะพลาสติกใสอย่างนี้เลยห่อมาอย่างดีกันการสั่นสะเทือนนะครับรับรองว่าสินค้าเนี่ยไม่มีรอยถลอกนะก็เป็นมาตรฐานในการแพ็คอยู่แล้วนะครับสินค้าที่เป็นลักษณะโมเดลส่วนในกล่องก็ยังมีเป็นเหมือนฉากนะครับฉากในห้องเรียนที่คล้ายๆกับยุโกที่ผมรีวิวแนวฟิกเกอร์โมเอะตอนแรกๆนะก็สามารถตั้งได้อย่างนี้แต่มันจะเอียงหลังนิดหน่อยนะครับอ่ะเอากล้องมาพิงเอากล่องมาพิงไว้ก่อนประมาณนี้เลยนะให้เห็นดีเทลก็จะเป็นเหมือนห้องเรียนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแต่ละตัวแต่ละชิ้นเราได้อะไรบ้างนะครับขออนุญาตแกะออกก่อนแกะฟ้ามาแล้วสิ่งแรกที่จะได้ก็คือนี่ครับโต๊ะญี่ปุ่นมีตะขอแขวนนะครับแล้วก็มีช่องล็อกเกอร์นะครับใส่ดีเทลดีเลยนะก็เป็นพลาสติกนะครับก็เอามาวางไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับห้องเรียนสูงเลยนะชิ้นต่อมาก็เป็นเก้าอี้นะครับพลาสติกก็เป็นพลาสติกเหมือนเกตกันดั้มนะครับจับดูคล้ายๆเกตกันดั้มนะก็เป็นพลาสติกฉีดธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นเก้าอี้ลักษณะอย่างนี้ดีเทลสวยก็เหมือนในการ์ตูนแอนิเมชันเลยนะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็วางอย่างนี้ละกันนะชิ้นต่อมานะครับก็จะมีขุยนะครับก็เป็นโรงเรียนมัธยมที่ญี่ปุ่นก็คงจะต้องมีขุยไว้ประดับเป็นพร็อพนะอันนี้ก็เป็นพร็อพวางไว้บนโต๊ะนะครับก็เป็นพลาสติกแข็งๆดีเทลให้รายละเอียดดีเลยนอกจากคุยแล้วก็มีหนังสือครับนี่นะหนังสืออะไรเอ่ย New Science หนังสือวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือหนังสือญี่ปุ่นสันจะอยู่ด้านนี้เปิดจากซ้ายไปขวานะครับก็เป็นหนังสือญี่ปุ่นทั่วไปนะครับโอเคจะแตกต่างจากบ้านเรานะบ้านเราเปิดจากขวาไปซ้ายนะครับต่อมาก็มีโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กนะยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่มีบอกนะครับก็เป็นลักษณะเป็นมันมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนยางนะเป็นเหมือนยางนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับก็เอามาตั้งไว้ประดับได้นะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ได้นะอ่ะจัดองค์ประกอบดีๆจะได้วางสวยๆผมก็จัดองค์ประกอบประมาณนี้แล้วก็ไอเทมสำคัญอีกอันนึงนะครับก็เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋านักเรียนเป็นกระเป๋าถ้าเกิดบ้านเราก็เป็นกระเป๋าทรงกระเป๋าหนังนะอันนี้เป็นยางนะครับนะก็คงจะมาแขวนกับตะขอตรงนี้ต้องจับ2มือนะครับนี่ก็เป็นชุดเอาไว้แขวนกระเป๋านักเรียนได้เลยซูมให้ดูรายละเอียดนะครับนี่ก็เป็นห้องของอายานามิเลยนะครับนางเอกในเรื่องอีวานเกเลียนนะต่อมามาถึงตัวฟิกเกอร์แล้วกันนะครับฟิกเกอร์หน้าตาเนี่ยเหมือนในภาพพยนตร์การ์ตูนอนิเมะเลยนะครับหน้าตาดวงตาผมสีฟ้านะอันนี้อยู่ในยูนิฟอร์มของชุดนักเรียนนะครับมือแอคชั่นถือหนังสือนะก็ที่จริงถ้าไม่นับโต๊ะทุกชิ้นส่วนก็น่าจะเป็นยางหมดเลยมีโต๊ะกับขุยที่เป็นลักษณะของพลาสติกนะครับนี่นะครับดูนะครับรายละเอียดนะตัวนี้ไม่เห็นกางเกงในนะครับไม่18+นะฟิกตัวนี้เป
เป็นการฉีดมูลเข้าไปชิ้นเดียวกันไม่มีรอยประกบประสานนะเดี๋ยวผมดูก่อนก็จะเป็นลักษณะประกบแล้วก็มีรอยเกล็ดตรงกลางนะครับถ้าสังเกตนะตรงนี้ก็มีรอยนิดหน่อยนะตามมาตรฐานตรงนี้ลิขสิทธิ์จากซิก้านะครับปี2007 Make in China ก็เป็นฟิกที่เอามาอยู่ในรูปแบบของการนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องนะครับรองเท้าการลงสีก็มีเลอะนิดหน่อยรอยนี่รอยประสานเลยรอยประสานของประกบของโมนนะครับดูซิส่องไม่มีนะไม่เห็นกางเกงในนะครับโอเคนั่งเก้าอี้เลยพิงพอดีเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวตัดไปอีกมุมนึงนะครับเวลาจัดแต่งมาอยู่ในชุดเนี่ยก็เทียบกับมือผมก็จะประมาณนี้เลยมือของอายุนุมิเลเนี่ยก็จะเท้าที่โต๊ะพอดีข้อศอกก็จะเท้าได้พอดีนะครับมองหันมามองหน้ากล้องหน้านะแล้วตรงนี้ก็เวลาหมุนก็สั่นไหวเหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับก็เป็นเดี๋ยวนี้การออกแบบของเล่นแล้วก็การผลิตโมเดลประเภทเนี้ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในอนิเมะเรื่องนั้นนะครับมีความรู้สึกว่าการทำให้ 2D กลายเป็น 3D อ่ะผมคิดว่ามันยากนะในการมุมมองปรับเปลี่ยนแต่การออกแบบก็ออกแบบดีไม่ว่าจะหมุนหันไปทางไหนเนี่ยมันก็ยังอยู่ในภวังค์ของอนิเมะเรื่องนั้นที่เราดูนะครับอันนี้ก็เป็นของเล่นจากอีวาเกเลียนะครับจากคาซิก้านะซึ่งเก็บไปเก็บมาโอเคเลยนะขอบคุณน้องช่องทอยเลทนะครับนะที่ป้ายยาจนต้องเก็บโมเอที่เกี่ยวกับผู้หญิงสาวๆเริ่มมีละ2ชิ้นนะเดี๋ยวคงมาเรื่อยๆนะครับจากไม่ค่อยรู้จักก็เก็บด้วยสรีระด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยความน่ารักนะคิ้วๆเอามาตัดความโหดในตู้โชว์นะครับตัวนี้ก็จากอีวาเกเรียนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนไปวิ่งต่อดีกว่าสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ